ซิงกับมือถือใช่ไหมนี่ปุ๊บอัจฉริยะตามเบเบ้อยู่ทีนึงโอ้โหตัว Always On Display แต่ละอันเนี่ยคือมันจะไม่เหมือนกันนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Mimo วันนี้เรามาเจอกับนาฬิกาอัจฉริยะกันหน่อยดีกว่านะครับรุ่นล่าสุดเลย Xiaomi Smart Band 7ไม่ใช่มี่แบรนด์อย่างเดียวแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นชื่อเต็มแล้วเนาะแล้วรุ่นนี้มันแตกต่างจากรุ่นก่อนยังไงถ้าเกิดว่ามีมี่แบรนด์6อยู่อยากจะอัพเป็นเสี่ยวมี่สมาร์ทแบรนด์7เนี่ยน่าอัพหรือเปล่าหรือว่ายังใช้ของเก่าก็โอเคแล้วมาดูกันหน่อยดีกว่านะครับอันนี้เราก็ใช้มาเนี่ยอาทิตย์กว่าๆแล้วนะนี่ตัวเรือนของเรานะครับผมโอ้สวยงามคริสแอนด์เคลียร์น่าก็จะเป็นไฮไลท์แรกที่เขามีมาหน้ากล่องเลยใช่ไหมมาดูเต็มๆกันหน่อยดีกว่านะครับก็จะเป็น Full AMOLED Display นะ All Day But Oxygen Saturation Monitoring Wristwatch Face Ultra Long Battery Life ส่วนอีกด้านนึงนะครับผมก็จะเป็น Sport มีมากกว่า100โหมดเลย Water Resistant Up to 50 เมตร Reliable Sleep Information Recording Magnetic Charging และนี่ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เขาไฮไลท์มาข้างกล่องใช่ไหมที่เขาต้องมี Ultra Long Life Battery เนี่ยเพราะว่ารุ่นนี้นะครับผมเขามี Always On Display ด้วยถ้าเกิดว่าเนี่ยเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมเขาก็ยังสามารถดูเข็มได้อยู่นะก็คือติดตลอดสามารถตั้งได้นะครับผมแต่ว่าแบตเนี่ยมันก็จะกินค่อนข้างเยอะนะอาจจะไม่ได้ใช้เหมือนมีแบนหงและใช้เป็นอาทิตย์2อาทิตย์ใช่ไหมรุ่นนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าได้กี่วันส่วนตัวหน้าจอเนี่ยเขาก็ทำออกมาได้ใหญ่ขึ้นเกือบ 20% เลยนะแต่ว่าตัวแบนใครมีสายเก่าอยู่เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะนอกจาก Always On Display กับหน้าจอที่ใหญ่เพิ่มขึ้นเนี่ยมีฟังก์ชันหรือฟีเจอร์อื่นอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่ามาดูกันหน่อยดีกว่าครับผมไปโอเคภายในกล่องนะครับผมก็จะมีคู่มือสายชาร์จแล้วก็ตัวนาฬิกาของเรานั่นเองก็ยังคงเป็นแบบแม่เหล็กนะดูดแรงเหมือนเดิมจะเป็นประมาณนี้ไม่ต้องเล็งให้มันเยอะโอเคดูตัวเรือนกันหน่อยดีกว่าก็สามารถถอดได้นะลองนับภาษาไทยใช้งานง่ายเดี๋ยวขอถอดกันหน่อยโอ้ถอดง่ายๆเลยนะครับผมเป็นไงสีสวยสดแล้วก็ค่อนข้างใสเลยใช่ไหมก็ด้วยความที่เป็นหน้าจอ AMOLED เนาะแล้วก็ใช้กลางแจ้งไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอันเนี้ยมันหายไปเลยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นแบบว่าค่อนข้างอัจฉริยะนะคือแบบมันตรวจจับอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็เลยปิดไปซะเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยมีเซ็นเซอร์อยู่ข้างหลังเนาะแบบปุ๊บแล้วถ้าเกิดว่ามีการใช้งานอยู่เนี่ยแล้วก็เรียบร้อยความฉลาดไม่ได้หมดแค่นี้นะครับผมตัว Always On Display ของเขาเนี่ยสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะเอารูปทรงแบบไหนแล้วก็อย่างแรกที่เราจะทำกันใช่ไหมปกติแล้วมาถึงเนี่ยก็กดค้างก่อนเลยแล้วก็มาเลือกหน้าปัดที่เราอยากได้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกไฮไลท์นึงนะนี่เดี๋ยวกดตกลงไปก่อนชึบแล้วก็มาดูกันเป็นไงสามมิติเลยโอ้โหมีดาวเคราะห์แล้วก็พุ่งเข้ามาหาเราด้วยอ่ะเดี๋ยวขอใส่ตัวแบรนด์กลับเข้าไปก่อนที่เขามีติดมาตัวแบรนด์เนี่ยก็จะมีประมาณ6อันนะถ้าเกิดว่าอยากจะได้เพิ่มก็ไปโหลดจากในแอปได้เลยเฮ้ยอันนี้เราก็โหลดมาจากในแอปนะชึบสวยงามไหมแล้วก็ตัว Always On Display แต่ละอันเนี่ยคือมันจะไม่เหมือนกันนะลองมาดูเป็นไงโอ้สุดเฟี้ยวเลยนะครับผมโอเคน่าจะมองเห็นชัดขึ้นนะการใช้งานก็ง่ายๆเลยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงถ้าเกิดว่าเป็นการเลื่อนลงเนี่ยก็จะเป็นข้อความต่างๆนะอันภาษาไทยก็ง่ายๆเลยอย่างเช่นมีคนนี้ส่งข้อความรีพลายมาเราใช่ไหมลองทำทั้งกระบวนการอีกรอบได้ไหมเอ้ยแล้วก็กลับมานะครับผมเลื่อนจากซ้ายไปขวาเลื่อนขึ้นก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการเข้าสุ่มหมวดต่างๆนะเป็นไงอีกอันนึงที่เขาไฮไลท์มาก็คือมันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมเจ้าตัวโหมดเนี่ยตัวหนังสือหรือว่าอิโมจิแล้วก็สัญลักษณ์ของเขานี่ใช่ไหมแต่ส่วนตัวหนังสือเนี่ยติดนิดเดียวเองเนี่ยนะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมจะดูตัวใหญ่ๆเนี่ยเราจะต้องกดเข้าไปนะปุ๊บนี่ก็จะใหญ่ขึ้นแล้วแล้วก็อ่านภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างเพอร์เฟกต์เลยสระวรรณยุกต์อะไรเงี้ยโอเคเลื่อนกลับจากซ้ายไปขวาเนี่ยก็จะเป็นการย้อนกลับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่หน้าหลักแล้วเนี่ยซ้ายไปขวามันก็จะเป็นช็อตคัทต่างๆที่เราตั้งเอาไว้ในแอปนะเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะให้อันไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังหรือว่าจะไม่ใช้อันไหนมั่งนะก็เลือกง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวเรือนนะครับผมมาดูกันหน่อยดีกว่าใช้งานค่อนข้างง่ายนะแล้วก็ลื่นไหลด้วยผมชอบมากๆเลยด้านขอบเนี่ยมันโค้งใช่ไหมเวลาเราปัดจากซ้ายไปขวาเนี่ยไม่ขัดกับนิ้วเลยแล้วมันสมูทแล้วมันก็ใช้งานง่ายอ่ะแล้วก็ตัวเรือนก็สามารถตั้งค่าได้เยอะมากเลยนะเหมือนกับตัวแอปเลยแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะไม่มีปุ่มโฮมนะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นหน้าปัดอื่นกันหน่อยดีกว่าแล้วก็กดฟันเฟืองตรงนี้นะเนี่ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่จะโชว์หน้าแรกได้UVI เอามาเปลี่ยนเป็นตัวนี่ฮาร์ดเรทแล้วก็กดค้างได้เลยได้ค่าที่เราเลือกเอาไว้แล้วนะก็ด้วยตัวนี้เขาไม่มีปุ่มโฮมใช่ไหมไอ้ปุ่มที่มันหยุ่มๆตรงกลางอันล่างอ่ะเวลาปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยมันก็จะกลับหน้าแรกเราก็จะต้องปัดไปใหม่นะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกทีนึงหน้าแรกแล้วอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะบางคนก็แบบว่ามันดูมินิมอลดีเรียบเนียนไปหมดทั้งตัวเรือนเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง Always On Display นะเห็นนะมันจะต่างกันเลยนะแล้วในแอปเนี่ยเขาก็จะบอกมาเลยนะว่าแต่ละหน้าจอเนี่ย Always On Display เป็นยังไงบ้างอ่ะลองมาดูปัดไปทีนึงเนี่ยเราก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะในการกดทีนึงนี่เป็นไงมีกราฟมาด้วยบอกแบบละเอียดเลย
ถ้าเกิดว่าอยากจะดูละเอียดกว่านี้ก็ในแอปเลยนะครับผมเลื่อนจากซ้ายไปขวาก็จะเป็นการย้อนกลับนะอันนี้ก็เหมือนกันนะดูดิเราก็ใส่ตลอดนะแล้วก็ปัดมาอีกทีนึงปุ๊บการนอนหลับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาเลยนะครับผมการนอนหลับเนี่ยก็มีการอัปเกรดตัวเซนเซอร์การวัดค่าต่างๆเนี่ยก็จะแม่นยำขึ้นแล้วก็มีแบบว่าค่าที่มันลึกกว่านี้อีกอ่ะแล้วก็บอกเรามาเลยนะควรจะนอนกี่โมงแล้วว่ามีคำแนะนำมาหมดทุกอย่างเลยดีมากๆอ่ะกดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็น SPO2 นะเขาจะวัดให้อัตโนมัติตัวเนี้ยก็เหมือนกับตัวฮาร์ทเรทเลยนะแล้วก็มากดตรงนี้เพื่อทำการวัดตอนนั้นเลยก็ได้แต่ของเราเนี่ยมันไม่น่าจะวัดได้ไม่ได้สวมนี่โดนเตือนแล้วกลับมาก่อนแล้วก็ถัดไปอันนี้ค่า PAI อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงเลยที่จะกระตุ้นให้เราออกกำลังกายนะอันนี้เราก็ใส่ได้ประมาณเกือบอาทิตย์เนาะมันก็ยังไม่ครบ100เลยก็ได้ประมาณวันละ10เนี่ยถือว่าโอเคแล้วต่อมานะครับผมก็จะเป็นวัดความเครียดพวกนี้วัดอัตโนมัติหมดเลยแจ๋วมากวัดความเครียดก็อัตโนมัตินะถัดมานะครับผมก็เล่นเพลงหยุดเพลงสามารถกดจากตัวเรือนได้เลยได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินเพิ่มได้ตรงนี้นี่น่าจะได้ยินเสียงแล้วโอเคแล้วกดหยุดใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยหรือว่าจะเพลงต่อไปหรือว่าเพลงก่อนหน้าก็ใช้ได้ตัวแบนก็ใช้งานง่ายๆเนาะส่วนตัวสายซิลิโคนก็จะแถมให้เป็นสีดำนะค่อนข้างแข็งแรงเลยไม่ขาดง่ายตัวนี้ไม่เคยขาดเลยเราใช้เนี่ยด้านหลังมาดูกันหน่อยดีกว่าก็จะมีที่ชาร์จอยู่ด้านบนนะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์การวัดตาการเต้นหัวใจวัดการนอนหลับ SPO2 วัดทุกอย่างเนี่ยไม่ได้นูนออกมาเยอะมากเท่าไหร่นะตอนใส่ก็ไม่รู้สึกเลยส่วนตัวแบนเนี่ยหนักเพียงแค่ 13.5 กรัมนะคือแบบใส่แล้วไม่รู้สึกว่าใส่อ่ะปกติเราใส่สมาร์ทวอทที่มันหนักกว่านี้เยอะมากๆเลยตัวนี้คือแบบว่าข้อมือเบาหวิวเลยบางทียังไม่รู้เลยว่าใส่ไปแล้วมาดูฟังก์ชันของตัวนี้กันหน่อยดีกว่าก็เลื่อนขึ้นไปเลยอ้าวผิดด้านเดี๋ยวเราให้ดูผิดด้านมาตลอดเลยแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะเลื่อนจากข้างล่างขึ้นข้างบนได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเดลี่กิจวัตรประจำวันของเรานะลุกยืนแล้วก็แคลอรี่ที่เราใช้สเต็ปมานะครับผมอัตราการเต้นของหัวใจ PAI SPO2 การออกกำลังกายตรงนี้เขาจะแยกออกมาเป็นหมวดหมู่ให้เราเลยนะอันแรกก็จะเป็นที่เราใช้บ่อยๆใช่ไหมส่วนอันข้างล่างก็จะเป็นการออกกำลังกายแล้วก็หมวดหมู่ต่างๆนะครับผมแต่ละหมวดหมู่เนี่ยก็จะมีการออกกำลังกายอยู่ในนั้นกี่แบบเนี่ยเขาก็จะบอกมาเลยนะมีค่อนข้างเยอะนะเป็นร้อยโหมดเลยเนี่ยก็สามารถมาเลือกในนี้ได้ย้อนกลับมาแล้วก็ย้อนกลับมานะครับผมตัวนี้ค่อนข้างฉลาดนะมาดูกันหน่อยดีกว่าประวัติการออกกำลังกายของเราคือเขาสามารถดีเทคได้เลยอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดออกกำลังกายไว้แต่เราออกกำลังกายนะเนี่ยมันจะขึ้นมาว่า AI สามารถจับได้คือเราออกไปเดินหรือไปวิ่งข้างนอกอ่ะเขาก็รู้เลยนะผมแล้วก็จะเนี่ยมีเส้นทางมาให้ในตัวเรือนเลยนะคือตัวเนี้ยมันจะไม่มี GPS แต่เราซิงค์กับมือถือใช่ไหมเขาก็จะใช้ GPS จากตรงนั้นนั่นเองเป็นไงรู้เยอะนะตัวนี้ แต่ถ้าเกิดว่าตัวอื่นๆเนี่ยที่มันไม่ได้เขียนว่า AI คือเป็นอันที่เรากดมาเองนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นวิ่งที่ลู่เนี่ยบอกข้อมูลมาค่อนข้างละเอียดเลยนะครับผมนี่ก็จะมีอยู่ในช่วงแฟตเบิร์นอยู่ใช่ไหมจำได้เล่นตามเบเบ้อยู่ทีนึงโอ้โหขึ้นแจ้งเตือนมาเลยกำลังเผาผ่านไขมันเล่นหนักจัดจันโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆเลื่อนลงมาหน่อยก็จะมาเจอกับสถานะการออกกำลังกายถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นแบบว่าออกกำลังกายจริงจังใช่ไหมมันก็จะบอกมาเลยว่าเราอยู่ในเฟสไหนอยู่ในช่วงไหนอะไรแบบนี้เนาะข้อมูลเยอะมากๆอัตราวัดความเครียดนี่บอกเรามาหมดเลยกลับมานะครับผมการนอนหลับเราชอบดูมากๆเลยนะสภาพอากาศถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่แจ้งเตือนมาก็อย่าลืมไปเปิดในมือถือนะมันจะต้องไปเปิดก่อนตอนได้มาครั้งแรกเนี่ยมันจะปิดเอาไว้อยู่แล้วก็การปลุกตัวนี้ค่อนข้างฉลาดนะเรากดมาดูกันหน่อยคือเราใช้เป็นตัวเนี้ยในการปลุกแทนมือถืออ่ะตัวเสียงมือถือเนี่ยมันอาจจะไม่เฟรชนะครับผมตอนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้ปลุกเฉยๆนะลองกดบวกกันหน่อยปุ๊บเขาจะมีมาตรงนี้นะครับผมนี่ปลุกอัจฉริยะมี AI บอกมาเลยนะแบบว่าควรจะปลุกแบบไหนควรจะปลุกกี่โมงแบบว่าให้มันเฟรชอะเนี่ยนอนหลับตื่นภายใน10นาทีก่อนการปลุกที่ตั้งไว้ฟีเจอร์นี้เป็นแบบว่าการปลุกนี่อะไรก็ว่าไปคือมันค่อนข้างดีอะแล้วใครที่ใช้ตัวเนี้ยในการปลุกก่อนตื่นอะมันจะเฟรชกว่ามันจะแบบไม่ใช่ยินเสียง Android หรือว่า iPhone อันนั้นคือเสียงหายนะก่อนตื่นเลยใช่ไหมเราใช้ตัวเนี้ยมันก็จะช่วยนะแบบมีแฟนมาสกิดแขนข้างๆแบบปลุกให้ตื่นอะฟิลแบบนั้นเลยนะย้อนกลับมานะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะมีการตั้งค่าตารางแล้วก็เพิ่มเติมตั้งค่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเรือนนะสามารถมาตั้งอะไรในเนี้ยได้เยอะมากแต่เดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวแอปนะครับผมต่อมาก็จะเป็นตารางถ้าเกิดว่าใครสร้างอีเวนต์ไว้เนี่ยในแอปเนาะมันก็จะมีมาบอกเราไม่ได้สร้างเอาไว้ส่วนตรงนี้เพิ่มเติมก็จะเป็นฟีเจอร์ไฟฉายสุขภาพคุณผู้หญิงอันนี้ก็สามารถแทร็กประจำเดือนได้การหายใจแล้วก็นาฬิกาจับเวลานาฬิกานับถอยหลังค้นหามือถือแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นชัตเตอร์ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าซิงก์กับตัวแอปเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูภายในแอปกันหน่อยดีกว่าผมไปโอเคแล้วก็ในส่วนของแอปนะครับผมเอ้ยนี่ไง OVO Display มาพอดีเลยใช้เป
เป็นมี่ฟิตเนสนะครับผมแอปนี้เลยเข้ามาในแอปเรียบร้อยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยข้อความไม่เข้าหรือว่าบางทีมันไม่เตือนใช่ไหมให้ทำการกดซิงค์ตรงนี้นะมันก็จะทำการเชื่อมต่อกับตัวแบรนด์นั่นเองอ่ะเรียบร้อยก็จะบอกมันเลยว่าแบตเราเนี่ยมี 79% เนาะส่วนข้างล่างก็จะเป็นออนไลน์ดิสเพลย์นะสามารถมาเลือกหน้าปัดจากในนี้ได้เลยด้านขวาค่อนข้างเยอะนะครับผมตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะใช้รูปตัวเองใช่ไหมก็มากดตรงนี้ได้เลยโฟโต้เขาก็จะบอกมาเลยนะเอ้ยตัว Always On Display ค่อนข้างดีนะดีกว่าที่มันติดมากันเลื่อนอีกเดี๋ยวเราลองมาเลือก Display ก็มาเลือกรูปจากในค้างภาพรูปไหนก็ได้เลยนะแล้วก็กดตกลงแล้วก็กด Apply นี่ก็ได้มาแล้วนะครับแล้วนี่ Always On Display ของเขานะครับเป็นไงสวยนะมีบอก Heart Rate แล้วก็บอก State มาด้วยส่วนตัวอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถกดดูก่อนได้นะเห็นนะมันก็จะบอก Always On Display ว่าจะเป็นแบบไหนด้านขวามือมีหลายหมวดหมู่มากไม่ได้มีแค่นี้นะอันนี้จะเป็นแบรนด์ใหม่มี Photo มี Mechanical นี่เราก็ชอบนะแบบนี้มันมีแบบลูกเล่นเยอะดีเฮ้ยดูสปอร์ตมากเลยอันเนี้ยย้อนกลับมานะครับผมแอป Notification ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะให้มันแจ้งเตือนทุกแอปเลยก็ด้านล่างสุดตรง Order ตรงนี้ก็กดติ๊กไปได้เลยส่วนโฟนเนี่ยก็จะเป็นพวกการแจ้งเตือนทั่วไปนะข้อความรับสายถ้าเกิดว่าใครใช้ Android เนี่ยก็จะมีมาให้ค่อนข้างเยอะเลือกได้เลยนะครับผมตรงนี้แล้วแต่เราจะอยากให้เขาแจ้งเตือนแอปไหนกันบ้างถัดมาก็จะเป็นฮาร์ดเรทของผมเนี่ยตั้งเอาไว้เป็นทุก1นาทีนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากจะให้แบตมันหมดเร็วก็ตั้งเอาไว้เป็น30นาที10นาทีหรือว่าออฟก็ได้ของเรานี้จัดเต็มไปเลยหลังจากเราใช้งานเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ4วันนะครับผมคือเราใช้งานค่อนข้างเยอะแล้วก็ข้อความมีมาตลอดนะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเปิดสุดตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นตัว Always On Display การวัดอัตราการเต้นหัวใจหรือว่าออกซิเจนในเลือดนี่ก็บัตรออกซิเจนของเราเนี่ยก็ตั้งเอาไว้ว่าเป็น All Day Tracking นะครับผมคือเราสามารถปิดแล้วก็ทำการกดวัดก็ได้เหมือนกันนะ Sleep นี่ใครยังไม่ได้มากดพวกนี้นะฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเขาจะมี Advanced Monitor กับ Breathing Score ตรงนี้เขาจะวัดค่อนข้างละเอียดแล้วก็มีแบบข้อมูลเชิงลึกอะไรแบบนี้เนาะเรียบร้อยได้หน้าจอใหม่มาแล้วสวยงามมากเลยตัวนี้หมวดต่อไปจะเป็น Standing Go Alertพวกนี้ก็มาตั้งได้นะว่าจะให้เขาแจ้งเตือนวิดเจ็ตตรงนี้ต้องมาเล่นกันหน่อยดีกว่าเราก็สามารถมาเพิ่มลบได้นะวิดเจ็ตก็คือเวลาเราปัดซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะเป็นอันที่เราตั้งเอาไว้เลยไม่อยากได้เนี่ยเราก็กดลบไปได้เลยกดลบปุ๊บก็เอาตัวอื่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้เลย breathing การหายใจก็ได้แล้วก็ด้านขวาตรงนี้ปุ๊บเอาไว้อันแรกแล้วก็กดเซฟแค่นี้เองมันสามารถมาเลือกได้หมดเลยนะถ้าเกิดว่าเราปัดไปทางขวาทีนึงก็เป็นการหายใจแล้วโอ้ใช้งานง่ายไหมต่อกันหน่อยดีกว่าแล้วก็จะเป็น sort app นะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเลื่อนขึ้นเนี่ยเราก็สามารถมาปรับแต่งได้เหมือนกันนะนี่ตรงนี้เลยนะครับผมซอสแอปของเขาหรือว่าอยากจะแก้ปัญหาด้วยตรงนี้ก็ได้ไนท์โหมดฮะเราก็จะสามารถตั้งได้เลยว่ากี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยสกรีนไบรท์เนสเราก็จะดิมลงให้อัตโนมัติเลยแล้วก็ถัดมานะครับผมจะเป็นไฟแบนสั่นไหวเรียบร้อยย้อนกลับมานะครับผมเวิร์กเอาท์ด้านซ้ายสามารถกดจากตัวแอปก็ได้หรือว่ากดจากตัวเรือนก็ได้ด้านซ้ายล่างเฮลเป็นไงสวยงามเลยนะนี่มีตัวการ์ตูนมาด้วยเขาก็จะบอกมาหมดทุกอย่างเลยนะประวัติการออกกำลังกายการนอนแล้วก็ค่าต่างๆเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดอยากจะดูแบบละเอียดละเอียดเลยเนี่ยก็กดเข้าไปเลยอัตราการนอนหลับดูทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันท์ได้หมดเลยนะโอ้ยเชื่อเหรอนี่ก็จะเป็นที่เขาสามารถทำได้ในแอปเนาะมาดูกันเลยดีกว่าว่ามันต่างจากมี่แบนด์6มากแค่ไหนแล้วก็น่าซื้อหรือเปล่าสำหรับมี่แบนด์7ไปเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับมี่แบนด์7มันหน้าจอใหญ่ขึ้นน่ะแล้วเวลาเราใส่ตัวสมาร์ทแบนด์แบบเนี้ยมันค่อนข้างเบาสบายอ่ะแล้วก็ไม่ได้ต้องห่วงตัวแบนด์มากนะเราใช้สมาร์ทวอทช์หน้าจอใหญ่ๆอ่ะมันแบบว่ากลัวจะกระแทกนู่นนี่นั่นสมาร์ทวอทช์แบบนั้นแล้วก็ตัวแบนด์แบบเนี้ยหน้าจอเดี๋ยวนี้เขาก็ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานอยู่แล้วเนาะแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่เนาะก็ตามที่บอกไปข้างกล่องหรือว่าอะไรเงี้ยประมาณ14วันอันนั้นคือ default ที่เขาเซตติ้งมาให้นะแต่ของเราส่วนตัวใช้เนี่ยคือปรับทุกอย่างสุดเลยไม่ว่าเป็นการแจ้งเตือนต่างๆวัดค่าต่างๆแล้วก็ข้อความเนี่ยมีมาค่อนข้างบ่อยนะก็ใช้ได้ประมาณ 3-5 วันอ่ะประมาณนี้ดีกว่ายิ่งใครเนี่ยออกกำลังกายบ่อยอย่างวันละชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะตัวหน้าจอมันก็จะติดแล้วก็รันเวลาอยู่ตลอดใช่มั้ยแต่ส่วนตัวของเราไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเวลาเราอาบน้ำตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยเราก็จะเอาตัวเนี้ยไปชาร์จแบตทิ้งเอาไว้เวลาเอามาใช้เนี่ยมันก็เต็มแล้วแล้วก็ในส่วนของข้อความเนี่ยก็แจ้งเตือนมาได้แบบเรียลไทม์เลยนะมาดูในส่วนของการโทรกันบ้างนี่โทรมาเรียบร้อยอันนี้จะเป็นโทรปกตินะแล้วเดี๋ยวเราไปดูคอลไลน์กันอ้าวขึ้นมาในตัว Mac ด้วยเสียงดังเลยนี่สามารถปิดแจ้งเตือนหรือว่าจะตัดสายได้นะเราไม่สามารถทำการกดรับสายได้นะครับผมถ้าเกิดว่าจะกดรับสายเนี่ยให้มากดที่ตัวมือถือนะเดี๋ยวเรามาดูคอลไลน์กันบ้างชึบเรียบร้อยอันนี้ก็จะเหมือนกับการโทรปกติทั่วไปเลยใช่ไหมแต่ว่าเป็นแบบคอลไลน์มานะนี่ให้เพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือกดปุ๊บวางสายได้
ปกติแล้วถ้าเกิดว่าคอลไลน์เนี่ยมันก็จะมาแบบเป็นข้อความทั่วไปใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้สั่นปกติเหมือนการโทรเข้ามาเลยนะครับผมก็ค่อนข้างดีเลยส่วนข้อความ Messenger IG หรือว่าต่างๆนานาเนี่ยก็มาได้รวดเร็วเลยนะครับผมตัวนี้เด้งเมื่อไหร่ตัวนี้ก็เด้งเมื่อนั้นเลยแต่ว่าจุดสังเกตนะครับผมก็คือตัวนี้จะไม่ได้มี GPS มาในตัวแล้วก็จะไม่มีการดิมหน้าจออัตโนมัติก็ปกติเราก็เชื่อมต่อกับตัวมือถืออยู่แล้วเนาะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเวลาใช้ GPS มันก็จะลิงก์กับในตัวสมาร์ทโฟนให้อัตโนมัติเลยโอเคเปิดตัวมาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับผมสำหรับ Xiaomi Smart Band 7เปิดมาได้ดีมากๆ 1,390 บาทเท่านั้นเองแต่เขาก็จะมีแฟลชเซลหรือว่าโค้ดส่วนลดขายจริงเนี่ยก็ 1,290 บาทนะมีมาเรื่อยๆเลยเกือบหลังหักแล้วตอนแรกเห็นขายในเว็บ 1,400-1,500 เลยนะโอ้โห Xiaomi Thailand เนี่ยทำราคามาได้ดีเลยส่วนข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะคะเพื่อนๆมีคำถามสงสัยอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าไม่อยากพลาดแกดเจ็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย